ปอยเวิร์ง5นักเตะที่ว่ามีค่าตัวจากการประมูลสูงที่สุดในโลกในปัจจุบันนะที่ว่าทางด้าน CIES Football Observatory ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์สถิติที่ว่ามีชื่อเสียงในวงการบาสเกตมันก็มีการจัดอันดับ5นักเตะที่ว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในโลกตอนนี้เนาะซึ่งว่าเพิ่นก็มีการประเมินจากอายุฟอร์มการดิ้นสโมสรและกาทักษะเส้นทางต่างๆกันเลยล่ะเพิ่นก็มีการประเมินออกมาดังนี้นะเดี๋ยวเอาไปเริ่มกันที่อันดับที่5กันก่อนนะก็คือทางด้านพิวโพเดนเป็นกองกลางตัวบุกของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ว่าปีนี้ก็พาทีมสร้างผลงานอย่างโดดเด่นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปครองถือว่าทางด้านพิวโพเดนเกิดวันที่28พฤษภาคม2000อายุได้24ปีนะถือว่าเป็นนักเตะที่มีอนาคตยาวไกลเนาะเสียงย้ายมาดินให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะตั้งแต่ปี2017จนถึงปีนี้นะ2024ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้ว164นัดยิงไป54ประตูและการติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ลงสนามไป33นัดแล้วยิงไป4ประตูซึ่งก็มีสื่อติด26นักเตะของทีมชาติอังกฤษลุยการแข่งบาเตยูโร2024ที่ว่าจะเปิดฉากในเดือนมิถุนายนนี้นะถ้าติดตามเมืองนักเตะคนนี้ฟอร์มการเล่นอายุทักษะโดดเด่นนะสำหรับพิวโพเดนก็ได้รับการประเมินว่ามีมูลค่ามีค่าตัวอยู่ที่ 173.4 ดอลลาร์นะถือว่ามหาศาลดีๆเทียบเป็นเงินลาวเฮาเนาะมาต่อที่อันดับที่4เป็นทางด้านโดริโก้ก็เป็นกองหน้าตัวสำคัญของทางด้านเรอัลมาดริดนะอายุกว่า23ปีอันคดยาวไกลนักเตะคนนี้ลงสนามให้กับทางด้านเรอัลมาดริดไปแล้ว142นัดยิงไป26ประตูเป็นชาวบราซิลติดทีมชาติบราซิลไปแล้ว22นัดยิงได้5ประตูก็ถือเป็นนักเตะคนนึงที่ว่าอนาคตไกลนะล่าสุดก็พาทางเรอัลมาดริดคว้าแชมป์บาเตยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2023 2024ไปครองมาหมาดๆกันเลยล่ะโอ้โหดีๆคนนี้นะจังโรดิโก้ก็ได้ถือการประเมินมามีค่าตัวอยู่ที่ 187.8 ล้านปอนด์นะถือว่ายิ่งใหญ่เนาะมาต่อกันที่อันดับที่3ก็เป็นทางด้านวินิซิอุสจูเนียร์นะก็เป็นกองหน้าอนาคตไกลของทางด้านเรอัลมาดริดอีกคนหนึ่งนะอายุ23ปีทั้งนั้นนะจะพาทั้งนั้นเรอัลมาดริดประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะ2ฤดูกาลที่ผ่านมานะและใหญ่มาดริดแห่งกับทั้งนั้นเรอัลมาดริดตั้งแต่ปี2018นะก้าวมาจากทีมซุปบี้ของเรอัลมาดริดนะขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่ในปี2018ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่176นัดยิงได้49ประตูนะและก็ติดทีมชาติบราซิลไป28นัดยิงได้3ประตูไอ้คนนี้น่าสนใจดีนัดซิงซาราเลิศก็ยิงได้1ประตูพาทีมมาชนะทางด้านโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป 2-0 ในนัดซิงของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคว้าแชมป์ไปครองนักเตะคนนี้มันตัวสำคัญเลยล่ะพาทีมเอาชนะคว้าแชมป์ไปนะวินิซิอุสจูเนียร์ก็ถือประเมินว่ามีค่าตัวอยู่ที่ 204.9 ล้านปอนด์ต่อกันที่อันดับที่2เป็นทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์นะถือว่านักเตะคนนี้ก็ตกอันดับปีกายมันอยู่อันดับที่1นักเตะที่ว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในโลกปีนี้ก็ตกมาเป็นที่2นะอายุ23ปีก็พาทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างผลงานอย่างโดดเด่นกระดาษย้ายจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มาตั้งแต่ปี2022มาอยู่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามไปแล้ว66นัดยิงได้63ประตูโอ้ถือว่ายิงได้เกือบทุกนัดกันแล้วก็ติดทีมชาตินอร์เวย์ไป32เนี่ยยิงได้30ประตูอนาคตยาวไกลนะเพราะอายุเพียง23ปีเท่านั้นก็ยังยาวไกลทางด้านโอลิมปิกฮาแลนด์เป็นนักเตะที่ว่าหุ่นห้างสูงใหญ่ก็คือคว้าดาวซันโบของทางด้านพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้พาทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปครองในฤดูกาลนี้นะโอลิมปิกฮาแลนด์ก็คือประเมินว่ามีค่าตัวอยู่ที่217.2 ล้านปอนด์ใหญ่ดีเนาะมูลค่ามหาศาลและก็มาต่อที่อันดับที่หลายคนรอคอยก็เป็นทางด้านจูดเบลลิงแฮม
นักเตะดาวเด่นของทางด้านเรอัลมาดริดเนาะที่ว่าได้รับการประเมินเป็นนักเตะที่ว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในโลกจากการประเมินของหน่วยงานวิเคราะห์สถิติที่ว่ามีชื่อเสียงในวงการบาสเตะก็คือทางด้าน CIES Football Observatory นะเป็นเว็บไซต์ในต่างประเทศก็คือทางด้านจูดเบอร์ริแฮมฤดูกาลนี้ก็ยิงไปถึง19ประตูกับ6แอสซิสต์รวมทุกรายการซึ่งว่าสถิติโดยรวมเราก็มีส่วนสวยให้กับทางด้านเรอัลมาดริดได้ประตูถึง35ประตูในฤดูกาลนี้ทั้งที่ว่าหากันง่ายจากทางด้านบอริเซียดอร์ทมุนด์มาอยู่กับทางด้านเรอัลมาดริดในสเปนด้วยค่าตัว113ล้านปอนด์นะคือว่ามันก็ได้พาทางด้านเรอัลมาดริดเอาชนะทีมเก่าอย่างบอริเซียดอร์ทมุนด์ไป 2-0 ในนัดชิงชนะเลิศเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของแซมส่วนทางด้านจูดเบอร์ริงแฮมก็ถือการประเมินไว้ว่าอยู่ที่ 238.6 ล้านปอนด์ก็ถือว่ามหาศาลดีๆเนาะ